คุณผู้ชมคะในบางครั้งคุณผู้ชมไปตลาดเสร็จแล้วก็ซื้อเนื้อสัตว์มาครั้งละมากๆเพื่อมาเก็บไว้ในตู้เย็นคุณผู้ชมเคยมีปัญหาไหมตายแล้วฉันจะเก็บยังไงเนี่ยหมูบด1กิโล3ชั้นชิ้นเบลอบลาจะเก็บยังไงแล้วสันนอกล่ะจะเก็บยังไงวันนี้จะยิ่งศักดิ์มีคำแนะนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับให้เก็บตามกรรมวิธีที่เราจะใช้นั่นเองไปดูสิครับหากจะซื้อเนื้อสัตว์ครั้งละมากๆและต้องเก็บในตู้เย็นให้หั่นเนื้อสัตว์ที่ต้องการตามวิธีการหั่นและการแบ่งเก็บในปริมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้งเพื่อสะดวกต่อการนำออกมาละลายใช้อย่างเช่นหมูสันนอกหั่นเป็นชิ้นบางวางลงกล่องสลับชั้นด้วยแผ่นพลาสติกสำหรับทำหมูทอดกระเทียมอกไก่หั่นบางๆใส่ถุงซิปสำหรับผัดกับผักต่างๆหมูสับปั้นเป็นก้อนเข้าช่องแช่แข็งพอแข็งตัวนำออกมาเก็บใส่กล่องและหยิบมาใช้ตามจำนวนชิ้นที่ต้องการซี่โครงหมูควรต้มจนสุกนิ่มซี่โครงแยกใส่ถุงน้ำซุปแยกอีกถุงและแช่เย็นไว้เห็นไหมง่ายนิดเดียวถ้าคุณผู้ชมปฏิบัติตามคุณผู้ชมจะไม่มีปัญหาเลยว่าจะต้องนำหมูออกมาครั้งละมากๆเต็มกล่องรอให้ละลายแล้วถึงค่อยมาหั่นมาจิบใช่มันเป็นความยุ่งยากแล้วมันก็ไม่ถูกสุขอนามัยด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพนะกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือบ่อยๆและใส่มาสก์นะจ๊ะขอบคุณค่ะข้าวผัดน้ำพริกเผาถุนหน้าโอ๊ยตายแล้วน่าทานของแบบนี้ไม่รักกันจริงไม่แบ่งให้นะหนึ่งในตำรับที่หลายคนคิดอยากจะทำไว้นั่นก็คือหมูทอดหรือหมูเค็มวันนี้อาจารย์ก็เลยมีตำรับหมูทอดน้ำปลาแบบเร่งด่วนมาฝากตำรับนี้ดีมากนะเก็บไว้เลยคุณผู้ชม